สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆลุงป้าน้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับ2เหรียญ นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่าแล้วก็เหรียญรุ่นใหม่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับถึงแม้ว่าจะผลิตมาเนิ่นนานนะครับหลายสิบปีตัวนี้ก็ยังคงเห็นในสภาพที่สมบูรณ์นะครับยังมีนะพี่น้องยังมีให้เราได้เก็บสะสมสำหรับเหรียญเก่าๆแบบนี้นะครับหาได้ค่อนข้างยากกับสภาพที่ยังสมบูรณ์สวยงามแบบนี้นะครับซึ่งเหรียญรุ่นเก่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่กำลังมีกระแสนะครับนักสะสมหลายๆท่านนั้นเลือกเก็บสะสมสำหรับเหรียญ10บาทค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเราจะเห็นได้ในเว็บไซต์ต่างๆในเพจต่างๆนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันชนิดราคา10บาทค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับรองลงมาก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับเหรียญรุ่นเก่าๆที่ยังคงเห็นได้ว่ามีราคาที่สูงเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราไปที่เหรียญ10บาทรุ่นเก่ากันนะครับเหรียญ10บาทที่มีการผลิตนะครับมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ไปจนถึงปีพุทธศักราช2551นะครับก็ถือได้ว่าผลิตออกมาตั้ง21รุ่นด้วยกันนะครับ21พ.ศ.ด้วยกันก็ถือได้ว่าหลายปีพ.ศ.ที่ติดอันดับความหายากนะครับที่มีราคาการซื้อขายกันค่อนข้างที่จะสูงหลายๆท่านก็ไม่เชื่อนะครับสำหรับเหรียญกระสาบหมุนเวียนมันจะมีราคาสูงขนาดนั้นเลยเหรอมันมีราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของใครของมันนะครับคนที่ไม่มีความเชื่อคนที่ไม่มีหลักการก็อาจจะมองไม่เห็นว่าเอ้ยมันจะเอาไปขายตรงไหนได้นะครับก็เป็นปกติเหมือนกันกับคนทำการตลาดนะครับเหมือนกันกับคนทำการเกษตรต่างๆนะครับเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ยังไม่ลงดินก็หนักใจว่าจะไปขายให้ใครนะครับหนักใจว่าจะไปขายที่ตลาดไหนนะครับของยังไม่มีก็หนักอกหนักใจกันอันนี้นะครับก็ลองเปิดใจให้กว้างนะครับพี่น้องเปิดใจให้กว้างเปิดตาให้กว้างนะครับลองดูว่าเขาซื้อขายกันอย่างไรนะครับเขาซื้อขายกันอย่างไรการสะสมเขาสะสมกันยังไงนะครับจะให้ได้มีราคาที่สูงนะครับเหรียญ10บาทปีพ.ศ.นี้นะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามเหรียญปีพ.ศ.นี้เราจะเห็นได้ถึงความที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นได้ว่าวงขอบข้างในนี้จะแทบจะไม่ค่อยมีนะครับจะไม่ค่อยมีวงขอบสีทองสักเท่าไหร่นะครับสำหรับปีพ.ศ. 2532นะครับแต่เหรียญนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสมบูรณ์มากเลยเท่าที่เรามีนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2532ยอดการผลิต100ล้านเหรียญนะครับ100ล้านเหรียญส่วน UNC เขาประเมินถือว่ามีราคาที่สูงพอได้เลยทีเดียวนะครับมีราคาที่สูงพอได้ UNC นั้น120บาทเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญ นะครับเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับน่าเก็บสะสมมากเลยทีเดียวตัวนี้นะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับมีเพียงแค่ความสวยงามของเขาเท่านั้นเองนะครับอีกเหรียญนึงพี่น้องเหรียญ นี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทรุ่นใหม่ซึ่งเป็นแบบพระเศียรใหญ่นั่นเองนะครับหรือว่าเหรียญแบบใหม่เราจะเห็นได้ว่าความแตกต่างนะครับดีไซน์ของเขาระหว่างเหรียญรุ่นเก่ากับเหรียญรุ่นใหม่นั้นมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะครับรูปแบบหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับปีพุทธศักราช2551นะครับปี51นั้นเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากอันดับ3ของเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นใหม่นะครับพี่น้องใครมีโอกาสได้พบได้เจอนะครับก็อยากจะให้เก็บสะสมเอาไว้บ้างนะครับวันข้างหน้านั้นอาจจะเป็นกำไรหรือว่าอาจจะเป็นต้นทุนให้ท่านได้ในวันข้างหน้านะครับซึ่งเหรียญรุ่นเก่าและเหรียญรุ่นใหม่นี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ไม่มีการผลิตออกมาอีกแล้วนะครับมีโอกาสเก็บก็ควรที่จะเก็บนะครับต่อไปเราก็จะเห็นในเหรียญที่เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10เสียส่วนใหญ่นะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เริ่มที่จะหดหายเริ่มที่จะหมดไปในระบบนะครับ
เราจะเห็นได้น้อยลงนั่นเองนะครับมีโอกาสก็อยากจะให้เก็บเอาไว้บ้างนะครับเดี๋ยวพอมีราคานั้นท่านก็จะหันกลับมามองหาตอนนั้นราคามันก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วนะครับอาจจะหาได้ก็ต้องไปซื้อเขามาเพื่อการเก็บสะสมนะครับก็เหมือนกันกับเหรียญรุ่นเก่าๆนั่นแหละเหรียญรอ5เหรียญรอ7รอ8นะครับตัวนั้นก็เราจะไปหามาสะสมเราก็ต้องไปลงทุนซื้อมาเพื่อการเก็บสะสมนะครับช่วงมีโอกาสช่วงมีให้เราได้เก็บสะสมแต่ก็ไม่ได้เก็บสะสมกันนะครับพอหมดวาระหรือว่าหมดในระบบเราก็มางัวเงียหากันนะครับตัวนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับแล้วแต่ดุลพินิจของพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับใครสะดวกในการเก็บสะสมก็เก็บสะสมไปนะครับใครไม่สะดวกก็แล้วแต่กันนะครับว่าอยากสะสมหรือไม่อยากสะสมนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของใครของมันนะครับความรักความชอบมันเทียบกันไม่ได้นะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับสำหรับ2เหรียญนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ